งการนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งนะที่ภาครัฐให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรโดยเฉพาะชาวนานะครับที่มีการปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่พื้นที่ที่เขาให้มีการประกันรวมทั้งสิ้นอยู่ระหว่าง25ไร่ขั้นต่ำ25ล้านไร่ขั้นต่ำกับขั้นสูงสุดก็คือประมาณ30ล้านไร่นะครับพื้นที่เราก็แยกลูกค้าออกเป็นนะลูกค้ามี2กลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกก็คือเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธกส.นะครับอีกลูกค้าหนึ่งก็คือลูกค้าเกษตรกรทั่วไปแบบพวกเราๆนี่ก็ญาติพี่น้องแบบเราเนี่ยนะครับเขาก็ให้พื้นที่เป้าหมายมาประมาณ 800,000 ไร่นะครับสำหรับเกษตรกรทั่วไปในการกระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอเขาก็มีวงเงินนำวงเงินที่ขอไปในการช่วยเหลือก็ประมาณ 1,841 ล้านบาทนะครับในพื้นที่ประมาณ30ล้านไร่นะฮะเป็นพื้นที่เป้าหมายจากการวิเคราะห์ของเรานะฮะวิเคราะห์เราก็จะวิเคราะห์ว่าแต่ละท่านที่เกี่ยวข้องในที่เนี่ยก็จะมียุทธ4 stakeholder หรือ4ผู้มีส่วนได้เสียการระบบการประกันภัยโดยทั่วไปนะไม่ว่าการประกันชีวิตการประกันรถยนต์การประกันวินาศภัยก็จะมีแค่2ถูกมั้ยผู้รับประกันกับผู้เอาประกันมี2ฝ่ายแต่เผอิญนี้เป็นโครงการประเภทเค้าเรียกว่า public interest คือประโยชน์สาธารณะก็เลยก็มียุทธ4ส่วนจึงส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือเกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับธกส.เป็นผู้ดำเนินการนะครับแล้วก็บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็เกษตรกรชนิดของการคุ้มภัยนะเราประกันรถยนต์ไหมมีชนมีอะไรอันนี้เราก็มีเหมือนกัน7ชนิด7ประเภทนะครับเรื่องแต่น้ำท่วมฝนแรงพายุภัยอากาศหนาวลูกเห็บไฟไหม้แล้วก็แมลงศัตรูพืชต่างๆนะฮะพวกนี้ก็เป็นภัยที่อยู่ในข้อสัญญานะฮะมันเป็นนิติกรรมและสัญญาอย่างหนึ่งทางด้านกฎหมายที่เราต้องระบุไว้ว่าจะมีภัยอะไรบ้างที่จะได้การรับการคุ้มครองอัตราเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นนะครับเบี้ยประกันภัยที่เวลาเราจะต้องจ่ายนะครับเวลาต้องจ่ายเกษตรกรต้องจ่ายก็รวมก็90บาทต่อไร่90บาทต่อไร่นะครับตอนนี้90บาทต่อไร่เวลาเราเป็นเกษตรกรทั่วไปเราจ้องจ่ายทั้งหมดนะครับ36บาทด้านขวานะคอลัมน์ด้านขวาสุดแล้วก็รัฐช่วยอุดหนุนอีก54บาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 40% ที่เราต้องจ่ายรัฐออกให้ 60% นะ 60% ตอนนี้เผอิญบางท่านเป็นลูกค้าธกส.เกษตรกรบางท่านเป็นลูกค้าธกส.ไอ้ 40% ที่ต้องเก็บเนี่ยเกษตรกรไม่ต้องจ่ายธกส.จะออกให้นะธกส.จะออกให้แล้วอีก 60% ของยอดเบี้ยนั้นก็รัฐไปออกให้หรือคิดง่ายๆก็ประมาณ54บาทต่อไร่นะครับอันนี้ก็เป็นวงเบี้ยที่เราอัตราเบี้ยประกันที่เราต้องจ่ายนะครับตอนนี้มาดูวงคุ้มครองทั้ง6ประเภทบ้างนะทั้ง6ประเภทเรามีวงเงินคุ้มครองก็ประมาณ126บาทต่อไร่นะสำหรับ6ประเภทแรกของภัยที่เกิดขึ้นนะครับไม่รู้ละคุณเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบริษัทจ่าย 1,260 บาทต่อไร่นะครับสำหรับ6ประเภทหลักแล้วก็มีอีกประเภทนึงประเภทสุดท้ายเรียกว่าภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดพวกนี้บริษัทก็จะจ่าย630บาทต่อไร่นะครับอันนี้ก็เป็นภัยเบื้องต้นนะครับที่รัฐบาลพร้อมกับสเตคโฮลเดอร์ทั้ง4ส่วนมีส่วนร่วมกันนะปกติภาครัฐเองเนี่ยเราพยายามที่จะประกันให้ครบพื้นที่ทั้งหมดนะฮะทั้งหมดเลยจะพบว่าเบื้องต้นเนี่ย ประเทศไทยเราในปลูกข้าวประมาณโดยเฉลี่ยนะ60ล้านไร่ต่อ1ฤดูกาลนะ60ล้านไร่แต่เผอิญเราประกันได้ประมาณ30ล้านนะฮะโดยประมาณก็ประมาณในนี้ก็ประมาณ 48% นะฮะจริงๆไม่ถึงเมื่อกี้ประมาณ27ล้านไร่นะฮะก็คิดแล้วก็ประมาณ 48% พูดง่ายในทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยเรามีการประกันภัยแค่ครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวเราเดี๋ยวคงจะต้องมีข้อเสนอในตอนท้ายว่ามันควรจะขยับให้เป็น50แล้วก็เป็น60หรือ 70-80% ต่อไปในอนาคตนะครับอัตราความเสียหายโดยเฉลี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากน้ำท่วมนะฮะที่มาเคมนะมาเคมส่วนใหญ่แล้วก็ภัยพิบัติต่างๆเช่นภัยแล้งและแมลงศัตรูพืชระบาดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นสัดส่วนให้เห็นว่าภัยที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นภัยประเภทนี้นะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นมาปีนี้มาปี2560ปีนี้ก็
เบี้ยประกันก็ลดลงมาให้หน่อยแล้วก็สินค่าสินไหมทดแทนก็เพิ่มให้นะครับปีที่แล้วก็100บาทก็อัตราการจ่ายก็1113นะครับโดยประมาณ1111ฮะ111สำหรับภัยทุกชนิดแล้วก็โรคระบาด555แหมดีเหลือเกิน55นะครับมาปีนี้90บาทต่อไร่แล้วก็วงเงินจ่าย1,260บาทต่อไร่ถ้าเป็นโรคระบาดหรือแมลงศัตรูพืชก็630บาทต่อไร่นะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์เบื้องต้นที่ชี้เห็นนะครับว่าโครงการประกันภัยนี้มีที่มาอย่างไรแล้วบนเหตุผลอะไรบ้างดังนั้นเมื่อเรามาวิเคราะห์แล้วจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการประกันภัยในครั้งนี้ก็ประมาณ 1.4 ล้านโดยประมาณนะฮะถ้าพื้นที่25ล้านไร่ถ้าพื้นที่มากกว่านั้นก็ประมาณ 1.5 แล้วก็ 1.7 ตามลำดับนะครับดังนั้นรวมเบี้ยประกันนะเบี้ยประกันทั้งหมดถ้า30ล้านไร่เอา90คูณก็ 2,700 นะครับถ้า 27.5 ล้านไร่เอา90คูณก็ประมาณ 2,475 ล้านนะครับหรือถ้าน้อยที่สุดก็25ล้านไร่นี่เป้าหมายอยู่แล้วนะเพราะนั้นเบี้ยประกันก็ประมาณ 2,250 นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่ให้เห็นนะครับอีกประเภทหนึ่งเกษตรกรทั่วไปนะเกษตรกรทั่วไปก็มีเป้าหมายเหมือนกันเกษตรกรทั่วไปนี่เขาต้องจ่าย 40% นะรัฐช่วย60นะเพราะเขาไม่ได้เป็นลูกค้าธกส.ถ้าเขาเป็นลูกค้าธกส.เขาจะออกให้ฟรีเลยนะครับในส่วน 40% จากการวิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่าค่าสินไหมทดแทนนะครับทราบผมเอามาตัวสุดท้ายเลยนะฮะตัวท้ายเลยตัวท้ายเลยก็คือว่าค่าสินไหมที่เกษตรกรจะได้รับนะถ้า 3% ก็900กว่านะครับถ้า 4% ก็ประมาณ 1,200 นะครับถ้าประมาณ 5% เอาขั้นต่ำเลยนะฮะขั้นต่ำเลยก็ประมาณ 1,500 กว่าดังนั้นนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะส่วนต่างระหว่างผู้รับประกันนะครับรับประกันกับโอกาสของการที่จะมาเคลมนะถูกไหมครับโอกาสของการที่มาเคลมคล้ายๆเราประกันรถยนต์อย่างเงี้ยประกันรถยนต์เราก็ต้องส่งปีละประมาณ 20,000 นะฮะสมมติปีละ 20,000 โอกาสที่จะเกิดนะโอกาสที่จะเกิดมันก็จะน้อยถูกไหมฮะเนี่ยพื้นที่เนี่ยโอกาสที่เกิดก็ประมาณ 3% สมมติฐานเบื้องต้นเราจึงเห็นได้ว่าสมมติว่าเราเคลมไปเราประกันไป 20,000แต่โอกาสเคลมเราที่จะเป็นไปได้นะสมมุติว่า 5,000 เอารถยนต์นี้ 5,000 ท่านจะเห็นเดี๋ยวคำนวณส่วนต่างท่านลองไปคำนวณมาเองละเรามีส่วนต่างให้สมมุติว่าเราเคลม 5,000 เพราะนั้นส่วนต่าง 20,000 ที่เราจ่ายกับ 5,000 มันก็จะประมาณ 15,000 เห็นมั้ยฮะเห็นมั้ยฮะอันนี้ก็คือส่วนต่างที่บริษัทรับประกันเนี่ยที่จะเป็นส่วนต่างนะฮะจะกำไรแค่ไหนเราไม่ทราบเพราะว่าเขาจะมีค่าบริหารจัดการโครงการอีกนะฮะอันนี้เป็นแค่ส่วนต่างที่เราวิเคราะห์ให้เห็นว่าภัยทั้ง6ประเภทเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสเกิดมันจะประมาณเท่าไหร่ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ารัฐบาลเองเนี่ยนะฮะตัวรัฐบาลเองเนี่ยเป็นผู้ให้เพราะเรามองเรื่องประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเรามองว่าเกษตรกรเมื่อเขาได้รับภัยพิบัติแล้วเนี่ยเขาจะมีโอกาสเป็นเสียหายได้มากคือซึ่งบางครั้งเนี่ยรัฐบาลเองอาจจะไม่ได้มองเรื่องผลกำไรของบริษัทมากนะครับเราไม่ได้มองแต่เรามองพื้นฐานของเกษตรกรเป็นหลักว่าถ้าเขามีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยรัฐต้องช่วยหนึ่งต้องช่วยเหลือนะช่วยบรรเทาช่วยจุนเจือเพื่อให้ภาระพวกนี้เบาลงสำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายยกตัวอย่างเช่นสกลนครเนี้ยเป็นต้นในขณะที่เกิดน้ำท่วมในขณะนี้เนี่ยรัฐกระดังก็ต้องไปดูแลนะฮะไปดูแลพอสมควรในเรื่องที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้ได้